จากการที่ผมได้ทำหน้าที่ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งอยู่ในสถานะของฝ่ายผู้ตรวจสอบช่วงวันที่1-3 และ 4ได้มีการบรรจุระเบียบวาระเรื่องของการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญประมาณ3 ฉบับซึ่งในคราวตกลงในคราวนั้นการทำหน้าที่ของประธานรัฐสภาเรามีเวลาในการอภิปรายกัน30 ชั่วโมงจากการตกลงดังกล่าวเราก็แบ่งเวลากันไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่าไหร่สมาชิกผู้ที่สภาเท่าไหร่ส.ส.นี่รวม2 ฝ่ายผลปรากฏของการพิจารณาในวันนั้นปรากฏว่ายังมีเวลาเหลืออีก8 ชั่วโมงแต่นั่นเป็นข้อตกลงหลายครั้งที่ประธานรัฐสภาคือท่านประธานสมศักดิ์มักจะฉีกทิ้งสมรรถนะแต่การประชุมการทำหน้าที่ของท่านประธานรัฐสภาจะต้องทำหน้าที่เป็นกลางยึดถือหลักนิติธรรมและที่สำคัญยิ่งกว่านั้นก็คือข้อบังคับหลักมิฉะนั้นแล้วการประชุมจะไม่เรียบร้อยปรากฏว่าเพื่อต้องการอภิปรายอีกจำนวน10 กว่าและยังมีเวลาที่จะต้องเหลือการอภิปรายมาอีกในวาระที่1ผิดข้อบังคับครับข้อบังคับก็คือในการประชุมพิจารณาร่างรับแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นแปรยติฝ่ายรัฐบาลก็เสนอ15 วันตามข้อบังคับฝ่ายพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นส.ส.ฝ่ายค้านคุณอัศพรพลบุตรได้เสนอ60วันตามข้อบังคับท่านประธานสมศักดิ์เกียรติสุรดลเพื่อให้ท่านประธานผู้ที่สมาชิกได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปครับผู้แทนราษฎรในขณะนะครับเรื่องที่ท่านยื่นคำร้องขอถอดถอนท่านประธานรัฐสภาหรือประธานสภาผู้แทนราษฎรก็เป็นกรณีที่ท่านทั้งหลายใช้สิทธิ์ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา270-271นะครับในส่วนของผมซึ่งวันนี้ทำหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่แทนท่านประธานที่สภาซึ่งเดินทางไปราชการต่างประเทศ